วันนี้เรามีเมนูอร่อยสดชื่นคลายร้อนมาฝากค่ะกับเมนูไอศกรีมสตรอเบอรี่ใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นดรายเนเจอร์เทสและเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นสนิทนำส่วนผสมที่พักไว้ใส่ลงในเครื่องทำไอศกรีมตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เปิดเครื่องแล้วทำไอศกรีมตีส่วนผสมประมาณ30นาทีจนส่วนผสมข้นแล้วปิดเครื่องนำเข้าช่องแช่แข็งนานประมาณ2ชั่วโมงจนไอศกรีมทรงตัวตักไอศกรีมสตรอเบอรี่ลงในภาชนะบีบสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นดรายเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้